ในการสร้างฟาร์มเหล็กคันนี้ใช้ระยะเวลาสร้าง2วันค่ะไฟล์ต้นฉบับของคลิปมีขนาด134จิกระยะเวลา5ชั่วโมง46นาทีกับ22วินาทีในบางส่วนค่ะจะเป็นการภาคย้อนหลังในบางส่วนจะเป็นการภาคระหว่างที่เล่นจริงเนื่องจากเป็นคลิปที่ยาวมากเราค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยแล้วกันนะคะต่อจากพาร์ทก่อนมิวได้วางโครงสร้างของฟาร์มเหล็กไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปแบบคือใช้เตียง4เตียงชาวบ้าน4คนแล้วก็ฮัท1ตัวค่ะคอยหลอกล่อให้ชาวบ้านตื่นตกใจพร้อมๆกับการเกิดของไอรอนโกเลมเข้าสู่ระบบฆ่าต่อจากพาร์ทก่อนมิวก็เริ่มด้วยการวางเฟนเกตค่ะเป็นตัวกั้นน้ำคอยป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักออกมาด้านนอกและน้ำก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะเอาไว้ในการพัดผ่าไอรอนโกเลมเข้าสู่ระบบฆ่าคุณผู้ชมอาจจะเลือกใช้เป็นป้ายก็ได้ค่ะแต่มิวแนะนำให้เป็นเฟนเกตมากกว่าเพราะป้ายบางทีเราขุดพลาดมันพังทลายทั้งเดียวหมดในขณะที่เฟนเกตวางแบบลอยๆได้โดยที่ไม่ต้องมีฐานคอยยึดติดมันเป็นอะไรที่ดีกว่ามากเห็นๆอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่คนเนี่ยชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยตอนแรกก็ใช้นั่งร้านวางที่พื้นแต่คิดไปคิดมาเอ้ยไม่ต้องวางที่พื้นก็ได้นี่วางต่อบล็อกขึ้นไปเลยแค่2อันก็ขึ้นถึงหลังคาแล้วชีวิตมันดีและอีซี่มากๆแล้วแต่คนเลือกค่ะแต่ถ้าจะใช้เป็นเฟนเกตก็ต้องเปิดประตูไว้ด้วยนะไม่งั้นไอรอนโกเลมจะติดประตูค่ะแล้วก็เดินไม่ได้ฟาร์มนี้มันไม่ใช่อะไรเลยมันคือหลุมนรกที่เราจะทำอย่างเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆประมาณ20กว่ารอบค่ะและนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะทรายไม่พอนี่นาคือมีทรายประมาณ 60,000 ค่ะแต่เอาไปเผาเป็นกระจกหมดแล้วเป็นกรรมของเวนจริงๆไม่ได้เก็บทรายไว้เลยแต่ก็ดีข้างบ้านคือดินแดนทะเลทรายยังไงก็หาทรายได้ง่ายๆอยู่แล้วพอกลับปุ๊บก็พบว่าอุ้ยนี่ไอรอนโกเลมเกิดแล้วนี่นาจุดขยายพันธุ์อย่างคร่าวๆแบบขี้เกียจค่ะก็ได้ผลดีนะคอนกรีตพาวเดอร์ที่เป็นสีส้มสัญลักษณ์ของเสือน้อยมิวเอามาไว้ในการเล็งพื้นที่ค่ะให้ร่วงลงไปข้างล่างได้อย่างเป๊ะและแม่นยำแต่ถ้าคอนกรีตพาวเดอร์โดนน้ำก็จะกลายเป็นคอนกรีตเห็นไหมมันแม่นมากๆเลยระบบฆ่าต้องคอนบอลอย่างดีแต่ดันปุ๊บวางคอนกรีตไปอ้าวโดนท็อตค่ะเขาก็เลยไม่วางแต่ก็จำได้อยู่แหละว่ามันเป็นตรงไหนเนี่ยแหละระบบวัดระยะค่ะในเมื่อมันคือฟาร์มขนาดย่อยที่การวางบล็อกหนึ่งต้องวาง20ครั้งการวางคอนกรีตครั้งหนึ่งค่ะก็ต้องวาง20รอบเหมือนกันแต่การร่วงลงไปของคอนกรีตที่โดนน้ำมันช่างดูดีเหลือเกินนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ฟินเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ดูเป็นรูปร่างสัญลักษณ์ที่สวยงามมั่นใจได้แน่นอนว่าการวางระบบฆ่าจะไม่ผิดพลาดและเบี้ยวฟาร์มเหล็กแห่งนี้มิวเป็นคนสร้างคนเดียวทั้งหมดค่ะแต่มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจเป็นระยะแม้ว่าจะเป๊ะแต่ก็ยังไม่เชื่อค่ะก็เลยลองเล็งด้วยระยะสายตาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันก็เป๊ะจริงๆนั่นแหละในเมื่อมีเหล็กเยอะค่ะที่สะสมมาตั้งแต่ต้นก็เลยตัดสินใจว่าใช้ฮอปเปอร์นี่แหละไหนๆก็รวยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องงกค่ะจัดไปด้วยฮอปเปอร์จำนวนมหาศาลคุณผู้ชมอาจจะถามด้วยคำถามคลาสสิกว่าใช้ฮอปเปอร์เยอะขนาดนี้มันจะแหลกไหมพี่มิวก็จะตอบแบบเดิมค่ะว่ามันไม่แหลกหรอกไมโครพัฒนาดีขึ้นมากแล้วค่ะเพื่อยืนยันความชัวร์ในสิ่งที่เกิดขึ้นตัดสินใจที่จะทดสอบระบบค่ะการวางจุดฆ่าก่อนว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าฟาร์ม1เวิร์กค่ะอีก20กว่าฟาร์มที่เหลือก็เวิร์กแน่นอนคุณวานอบีก็กำลังสร้างทัดหมาเห่าส่วนปะย่างก็ช่วยหาทรัพยากรคุณดีพิกก็เข้ามาพูดคุยบ้างค่ะทำนู่นทำนี่ไปเนาะก็คือไม่เหงาเลยแต่ก็เหนื่อยมากๆเช่นเดียวกันเมื่อถึงคราวที่ต้องกั้นลาวาที่ร้อนแรงก็เลยใช้เป็นเฟนเกตกับป้ายแล้วกันค่ะปกติแล้วเฟนเกตไฟจะไม่ได้เนาะแต่ทีนี้ในเซิร์ฟเวอร์นี้ค่ะปิดการลามของไฟไว้มันก็เลยเป็นบล็อกไม้ที่ไฟไม่ไหม้อย่างแน่นอนด้วยการฟาร์มลาวามาอย่างยาวนานเนี่ยมิวจำได้ว่ามีถังลาวาเหลืออยู่นะแวะมาเอาที่จุดเผากระจกเลยแล้วกันแต่ทีนี้มิวก็รู้สึกติดขัดกับการวางน้ำมากเลยค่ะระบบออโต้ไอเทมอินแอคชั่นทำให้เรารู้สึกสับสนการตักถังน้ำว่ามันต้องตักยังไงสงสัยจะต้องเรียนรู้ใหม่แล้วนะเนี่ยการวางน้ำช่างลำบากเหลือเกินอุตส่าห์คิดว่าคำนวณไปแล้วจะวางลาวาหนึ่งถังให้ลาวาไหลพอดีปรากฏว่ามันเหลือช่องว่างหนึ่งช่องโอเคนั่นก็คงไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรก็เลยตัดสินใจวางสองถังแล้วกันแก้ปัญหาแบบง่ายๆเลยค่ะต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายมากขอบคุณคาทาก่อสร้างค่ะที่มีในเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ตามที่เราก่อสร้างเป็นเพลนใหญ่ๆมันง่ายมากๆกดจึ๊บๆๆๆๆเสร็จย่นระยะเวลาไปได้เยอะขนาดย่นระยะเวลาไปได้เยอะยังใช้เวลาก่อสร้างทั้ง2วันค่ะมันก็แค่ช่วยได้นะแต่สุดท้ายก็ต้องอาศัยฝีมือคนสร้างอยู่ดีค่ะ
การเคลื่อนย้ายชาวบ้านขึ้นไปในล็อตแรกโอ้โหมันน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายอีซี่ใช่ไหมแต่มันไม่เคยอีซี่อยู่แล้วค่ะชาวบ้านดื้อดึงมากๆเลยแล้วมิวก็พบปัญหาว่าชาวบ้านเขาดันกันไม่ยอมให้ชาวบ้านตัวที่มาทีหลังเข้าไปได้ง่ายๆโอ้โหมันน่าจะเป็นอะไรที่ต้องแก้ไขโอเคเอาแบบโอเฟชั่นแล้วกันเดจาวูซะเหลือเกินค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการหลอกล่อชาวบ้านให้มาที่รางรถไฟค่ะแล้วก็ดันเขามารอบใหม่แต่ทีนี้มันไม่เวิร์กเมื่อชาวบ้านไหลย้อนกลับไปก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวบล็อกทางชาวบ้านเนี่ยให้เขาเข้าไปอยู่ในระบบฟาร์มที่ง่ายขึ้นแล้วกันแต่ในภายหลังมิวก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าการขนย้ายชาวบ้านควรทำในตอนคืนเมื่อชาวบ้านมารอบใหม่ปรากฏว่าก็ยังดันกันแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปอยู่ดีโอ้โหนายช่างดื้อมากๆเลยแล้วก็เด้งออกเหมือนเดิมนี่ไงการบอกทางคลาสสิกวิธีนี้แหละง่ายที่สุดละเมื่อชาวบ้านมาต่อให้เขาไม่เข้าไปในระบบฟาร์มแต่ถ้าเราตีเขาออกจากรถไมค์คัสเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะเดินเข้าระบบฟาร์มไปอย่างสงบแล้วก็ไม่ดื้ออะไรเลยนั่นแหละคือพฤติกรรมหาเตียงของชาวบ้านค่ะในระหว่างนั้นคุณวานาบีก็ได้มาแวะทักทายเราโอ้โหนี่มันอนานิคมอะไรหรือเปล่าเนี่ยฟาร์มเหล็กซื่อๆเนี่ยแหละเหนื่อยซื่อด้วยนะฟาร์มเหล็กซื่อเอ้ยอาณาจักรเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเท่โคตรเท่เลยไม่เท่เลยอ่ะมันแค่ฟาร์มเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละมีหัววิทย์จะถามว่ายาวถึงไหนนะไอ้เหยียบย่ำหัววิทย์เธอนู่นเนี่ยนู่นจนถึงรูปปั้นเสือน้อยนั่นนะตรงนั้นน่ะไอ้เจ้าพวกนี้มีเสียงด้วยเหรอใช่มันมีเสียงอ่ะเวอร์ชั่นแต่เดิมมันก็มีเสียงนะคุณวันดบีไม่เคยได้ยินเลยเออใช่อ่ะปกติไม่ค่อยได้ยินรู้สึกมันดังขึ้นมันลองขุดออกดูสิฮะลองขุดออกดูเสียงขุดนั่นมากเลยไม่เห็นนะเสียงนี้มันนั่นแหละไม่เคยได้ยินมาก่อนนะไม่ผมเคยได้ยินเสียงนี้มาแล้วแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนใช่มันดังปุ๊บครั้งแรกที่หยิบบีคอนจำได้ว่าเสียงนี้เคยได้ยินในใต้น้ำใช่หรือเปล่าเสียงนี้กับฮาร์ดออฟเดอะซีหรือเปล่าเป็นไปได้มารื้อของไม่มีอะไรมีแต่ของก่อสร้างคนแถวนี้ถอดหัวไม่ได้น่ารักเลยช่างงานเศร้าจริงสนใจบ้างไหมคุณวันดบีเดี๋ยวให้หัวมังกรเลยไม่เอาออกจะน่ารักใส่หัวเนเธอร์ไลท์นี่แหละอย่างน้อยขอเกราะเพิ่มขึ้นหน่อยหัวเนเธอร์ไลท์มีที่ไหนปั้นเสือสาวอย่างนั้นต้องมีกระถางทูบแล้วเนี่ยเอากระถางทูบมาทำไมอะมาไหว้ไงมาไหว้จุดทูบจุดทูบไหว้เทพเจ้าอย่างเงี้ยเหรอขอเส้นไหว้เส้นไหว้อุ้ยอ้าวคุณมานอมบีโดนซอมบี้น้ำฆ่าตายทิ้งตัวไว้เท่าไหนแน่นอนเลยเนี่ยซอมบี้น้ำขึ้นจากน้ำมากระดาษเป็นสลับแล้วยังไม่รอดหืมลาก่อนคุณวานอบีซอมบี้น้ำขึ้นจากน้ำมาฆ่าคุณวานอบีอุตส่าห์เอ๊ตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วนะมีซอมบี้น้ำหนึ่งมันปลอดภัยแหละเพราะว่ามันเป็นสลับแต่มันไม่ปลอดภัยเพราะว่าซอมบี้น้ำมันจะขึ้นบกได้ตอนกลางคืนดีจริงไปเก็บปกให้แล้วทำไมพอซอมบี้น้ำฆ่าเสร็จแล้วซอมบี้น้ำหายไปเลยเอ๊ะไม่ได้หยิบพุมาอ๋อไม่มีเลยมันน่าจะเข้าตัวในสเต็กของปะทูมั้งนี่ๆเอามาให้คนละครึ่งไงอืมเข้าร่วมโครงการสินะเที่ยวยงไปได้ยังไงไม่แบ่งพลุอย่างเท่าเทียมไงเออคนละครึ่งได้ของมาก็หารคนละครึ่งค่ะดูว่าเข้าร่วมโครงการหลังจากที่คุณวันดบีกลับไปค่ะมิวก็ฟาร์มดินสักนิดนึงในนี้มันอยู่กลางทะเลเนาะไม่ค่อยมีดินสะสมไว้เท่าไหร่ค่ะกลับมาปุ๊บก็เจอชาวบ้านนอนเรียงรายกันเขาเริ่มการขยายพันธุ์แล้วโอ้โหน่ารักมากๆเลยแต่รู้สึกว่าระบบฟาร์มแบบขี้เกียจมันไม่เวิร์กมิวก็เลยตัดสินใจสร้างฟาร์มขยายพันธุ์ชาวบ้านอย่างเป็นเรื่องเป็นราวค่ะแน่นอนคลาสสิกสุดก็ทำแปลงในรัศมี4บล็อกนั่นแหละแบบนี้ค่ะใช้หลายครั้งแล้วมันเวิร์กมากๆก็มั่นใจว่ามันยังคงใช้ได้ดีอยู่เนื่องจากเป็นชั่วคราวก็เลยทำเป็นดินไว้ค่ะก็คิดว่าฟาร์มนี้คงจะต้องรื้อในอนาคตก็เลยทำเป็นดินไว้นี่แหละรื้อง่ายสะดวกทำลายง่ายดี
มาวางน้ำลงไปให้แสงสว่างมาก็ได้เวลาที่จะย้ายชาวบ้านขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้หมิวก็ต้องวางเตียงก่อนค่ะอ้าวดันเผลอนอนไปซะงั้นเตียงแต่ละเตียงค่ะจะเป็นการบอกว่าลูกชาวบ้านสามารถเกิดมาได้จำนวนเท่าไหร่ทีนี้หมิวก็ต้องคิดหนักว่าจะขนชาวบ้านมาด้วยระบบไหนดีจะขนด้วยน้ำดีหรือว่าจะขนด้วยรางรถไฟดีสุดท้ายตัดสินใจใช้โอลด์แฟชั่นค่ะวิธีเก่าแก่ที่สุดให้ชาวบ้านเดินขึ้นมาหาเตียงง่ายดีการพรวนดินก็ทำได้ง่ายๆด้วยจอบในเท่าไรค่ะแนะนำให้ไปทำกันนะเพราะมันมีอาชีพเมนที่ต้องมีเจ้าตัวนี้ขึ้นมืออย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่อ้าวอุปกรณ์ไม่มีฟอร์จูนที่มีฟอร์จูนนั้นเป็นพลั่วแล้วพลั่วก็ดันขุดดินได้ดีก็ต้องมานั่งเก็บพืชผักด้วยพลั่วค่ะดินก็พังเลยอย่างที่คิดไม่มีทางเลือกขี้เกียจไปเอาก็ใช้วิธีนี้แหละหูพอหันกลับมาปุ๊บชาวบ้านเริ่มเดินขึ้นไปได้แล้วแต่เขาติดอะไรบางอย่างหมิวก็เลยช่วยดันนิดๆหน่อยๆเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนได้อย่างสะดวกเมื่อเขาดื้อไม่ยอมลงก็ใช้การผลักดันด้วยความรักเบาๆเนื่องจากไม่กล้าสะกิดชาวบ้านไอรอนโกเลมยืนค้ำหัวชาวบ้านไว้อยู่การปลูกผักขอบคุณระบบออโต้ฟาร์เมอร์ค่ะกดทีเดียวปลูกทั้งแปลงมันง่ายมากๆเลยเหมาะสำหรับคนขี้เกียจจริงๆชีวิตสบายขึ้นมากด้วยการปลูกผักเมื่อข้างบนเสร็จแล้วก็เลยรื้อข้างล่างค่ะให้เป็นระเบียบมากขึ้นพร้อมรองรับลูกชาวบ้านตัวน้อยที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตแต่มั่นใจว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแน่นอนยังไงก็เวิร์กแน่นอนค่ะระหว่างนี้เราก็เลยแวะไปหาคุณวันนบีก่อนไอ้ของที่ไม่ได้คราฟด้วยสแลบอ่ะถ้าอันไหนคราฟเป็นด้วยสแลบอ่ะมันจะนิ่มที่สุดแต่ถ้าควอตที่เอาไปเผาอ่ะมันจะแข็งทำเสร็จแล้วยังคะยังครับกำลังแบบลองทำลวดลายที่พื้นอยู่พื้นตรงกลางอย่าบอกนะตั้งแต่ตอนนั้นมานี้หลังคาล้วนใช่ทำหลังคาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำแบบยังไงดีโอ้มันเหมือนไดมอนด์ใช่เป็นเพชรเลยเป็นแบบนี่ถึงบอกว่ามันทรงแบบมันไม่ใช่วงกลมมันคือเพชรกลมเหมือนกันกลมแล้วแต่ทำไมต้องเป็นกระจกอะมันเงยหน้ามองท้องฟ้าสวยดีแต่ว่ามันไม่เข้ากับพอดหรือเปล่าคือถ้ามองข้างล่างมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะถ้ามันไม่สูงพอคุณวันนบีตามจริงแล้วอ่ะมันต้องต่อบล็อกอะแล้วขึ้นไปอีกแต่ถ้าต่อบล็อกขึ้นไปอีกมันจะดูยังไงไม่รู้ก็เลยลองต่อแบบนี้ดูแค่รู้สึกอย่างเดียวว่ามันแปลกๆใช่ทรงมันแปลกมันแปลกจริงเลยแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไงมันไม่ใช่ที่แปลกที่ทรงมันแปลกตรงที่ว่าถ้าเราเดินจากทางเข้าไปอะโดมมันเหมือนต่ำไปอะถ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นโดมละถามว่าแบบนี้มันสวยไหมมองไกลๆสวยคุณวันนบีต้องมองไกลมากๆเลยใช่ไหมแต่ต้องไม่ใช่กระจกต้องไม่ใช่กระจกอ่ะต้องเป็นควอตเนี่ยไหนๆควอตขนาดนี้แล้วควอตโดมไปเลยตรงแรกควอตเราพอไหมยังเหลืออยู่หน่อยแต่ไม่รู้จะทำพอทำหอคอยรอบๆหรือเปล่าไม่พอหรอกมันต้องขุดเพิ่มแน่ๆอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นกับเวรกรรมกับแรกควอตได้ในเรื่องความสวยนะแต่แบบดุเดือดเลือดพ่านโอ้ลายดีดยังลงเยอะเลยอะโอเคสู้ๆไปแล้วปะทูก็ไปเวรกรรมกับฟาร์มไอรอนก็เล็มต่อก่อน ต่างกรรมต่างวาระสินะเหนื่อยอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยไม่เสร็จไม่เสร็จสักที ท่านมาฮาวเป็นอะไรที่สวยมากๆค่ะเขาก็กำลังก่อสร้างน่าจะใกล้เสร็จแล้วคุณวันนบีต้องชดใช้เวรกรรมในการสร้างทัดมหาหมิวก็ต้องชดใช้เวรกรรมของหมิวค่ะในการสร้างฟาร์มเหล็กให้เสร็จเพื่อเพื่อนๆทุกคนเช่นเดียวกันก็เลยตัดสินใจที่จะวางรางรถไฟค่ะเพื่อขนย้ายตอมบี้ทะเลทรายเข้ามาในระบบฟาร์มเนเธอร์แรกไม่พอใช้เลยตัดสินใจเข้าไปในนรกค่ะเพื่อหยิบเนเธอร์แรกมาเพิ่มก็ได้พบกับความตกใจอะไรบางอย่างเอ๊ะทำไมมีชาวบ้านในนี้ล่ะโอ้โหนี่มันดงไอรอนโกเลมชัดๆไอรอนโกเลมเกิดมาเพื่อปกป้องชาวบ้านค่ะแล้วดันเข้าประตูมาแน่นอนเลยโอเคไม่เป็นไรเรามาเอาแค่เนเธอร์แรกแต่นายกลับมาตามเราทำไมนายตามเรามาด้วยไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเขาก็ได้ปกป้องเราถ้าเราไม่ตีเขาแล้วนะเนเธอร์แรกเป็นบล็อกที่ค่อนข้างไถง่ายค่ะเวลาทำเสร็จปุ๊บโครงสร้างเวลาที่ต้องการหรือก็จะง่ายมากส่วนพื้นถนนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเป็นเนเธอร์บริกเนเธอร์แรกที่เอาไปเผานั่นแหละค่ะเป็นบล็อกที่มีเยอะมากๆเลยการขนย้ายก็เลือกวิธีแบบเดิมค่ะรางรถไฟง่ายที่สุดไหนๆก็ปั๊มรางรถไฟได้แล้วก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากแม้ฟาร์มเหล็กจะสร้างได้ส่วนหนึ่งแล้วและค่อนข้างคืบหน้าไปมากแต่สิ่งที่ยังไม่สำเร็จค่ะคือเรื่องของความสวยงามยังคิดไม่ตกว่าจะตกแต่งฟาร์มเหล็กแห่งนี้ไปทางไหนดี
แต่คิดว่าน่าจะใช้เนเธอร์บิกกับกระจกสีส้มซึ่งเป็นแบบสีสัญลักษณ์ของเสือน้อยวันต่อมามิวรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างฟาร์มเหล็กต่อแต่ก็พบว่าชาวบ้านที่ได้เอฟเคทิ้งไว้ทั้งคืนได้ซิงแง่แก่และตายไปหมดแล้วเมื่อเห็นคุณวันดอบีออนไลน์ก็เลยลองตบมุกเพื่อเรียกคุณวันดอบีเข้ามาปรากฏว่ามันได้ผลวีต่อมาเขามาทันทีอ้าวทำไมวิลเลจเจอร์ตายอ่ะวิธีเรียกคนวันดอบีใช้วิธีนี้เรียกได้ไวเลยนะไวเลยโอ้ชาวบ้านตายอ่ะคือ FK ไปทั้งคืนใช่ไหมเพื่อให้ชาวบ้านขยายจำนวนขึ้นแต่ลืมบล็อกทางอ่ะมาปุ๊บไม่เหลือเลยไอตัวที่อยู่ที่ยังไม่ได้คนย้ายอ่ะลืมบล็อกทางลืมบล็อกทางทีไงมันโดนอะไรหรอคือปกติในฟาร์มมันยังมืดอยู่ใช่ไหมคะประตูจะบล็อกไว้ทุกตำแหน่งที่ขนชาวบ้านขึ้นไปแล้วจะลืมบล็อกทางลงมาตำแหน่งฟาร์มอ่ะปกติจะบล็อกกันไว้คือแบบตอนแรกอ่ะประตูบล็อกทางไว้แล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปนอนแล้วจากนั้นประตูก็แวะกลับมาเห็นมีชาวบ้านก็เลยขนชาวบ้านขึ้นไปค่ะอีกฟาร์มสองฟาร์มทีนี้พอขนเสร็จก็เลยไปแล้วแล้วก็ลืมบล็อกทางตอนนั้นแหละไม่เหลือดีจริงๆและแล้วมิวก็รู้สึกขี้เกียจที่ต้องมานั่งให้เสียงภาคย้อนหลังก็เลยเล่นไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันทั้งเป็นเรื่องน่าเศร้าค่ะที่ชาวบ้านที่เรา AFK ไว้ไม่เหลือเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมิวรอรอบใหม่ก็ได้รอบดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะแต่ว่ามันยังเหลืออีกหลายอย่างที่เราต้องทำเนาะสังเกตว่าไอรอนโกเลมเริ่มเกิดมาบ้างแล้วค่ะก็เลยคิดว่าวางน้ำกันเถอะเอ้ยอีปิกโอ้ยหยิบบิดชีวิตเปลี่ยนไม่ใช่แล้วขุดทีละ7คูณ7เนี่ยมิวจะใช้แค่เป็นพีเอ็กธรรมดาธรรมดาก็พอที่มันไม่ใช่ซิลทัสนะเนี่ยแค่จะสะกิดอย่างเอ้ยซิลทัสเริ่มเบลอแล้วมองเห็นเป็นฟอร์จูนนั่นน่ะแต่ถ้าไม่อยากใช้พิกแอคขุดก็ฝักท็อตให้มันละลายเองก็ได้นะรอการละลายแหวะขุดเถอะสังเกตมุมของกระแสน้ำไหลค่ะเมื่อเราวางทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาไอรอนโกเลมเกิดมาใช่ไหมเขาก็จะค่อยๆไหลมาค่ะแล้วก็ตกตรงกลางตรงนี้มันก็เลยดีค่ะไม่ว่าจะเกิดตรงไหนก็ตามนะถูกไหลไปแถวกลางๆแน่นอนอ้าววางปุ๊บละลายปั๊บไปแรงจริงๆเส้นทางนี้ค่ะยังรื้อไม่ได้เพราะเหลือการขนส่งเจ้าซอมบี้ทะเลทรายขึ้นมาเนาะน้ำต้องวางก่อนเพื่อบังคับให้ไอรอนโกเลมลงจุดฆ่าไม่งั้นอ่ะเขามาตีเจ้าฮัทเราตายแน่ๆแบบสีดำตาสีทองคุณวันบีเกิดบนหัววิเทอร์สเกลตันเนี่ยมันกำลังเหยียบย่ำวิเทอร์สเกลตันแทนประตู เอ้ยน่าเลี้ยงไว้เลยอย่างเงี้ยดูความน่ารักนี้สิฮะน่ารักมากแต่งตั้งมีเลยให้ยศจอมพลเลยค่ะนายทำได้ดีมากจุดเกิดอ่ะเหยียบกลางหัววิเตอร์สเกลตันอ่ะเดี๋ยวถามจับแมวก่อนหนีไม่ได้เอาปลายัดปากมาเลยเอ้าเทมเอ้าหมูมันกินแค่2ตัวก็เทมได้แล้วแมวสายพันธุ์ทับบี้ค่ะสีน้ำตาลแล้วก็ตาสีเหลืองเป็นครั้งแรกที่เห็นแมวเนี้ยน่ารักยังไงนายมีชื่อไหมมีชื่อว่าแล้วถือไปหายไปต้องมีชื่อแน่ๆค่ะลองเข้ามาโอเคข้อดีของซอมบี้ทะเลทรายคือโดนแดดไม่เป็นไรค่ะไม่โดนเผาตายมันดีมากๆอันเนี้ยมิวติดเนมแท็กให้ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเขาจะได้ไม่สแต็กกันเพราะปกตินั่งในรถไมค์คลาสซอมบี้ก็คงแบบไม่หายไปอยู่แล้วใช่ไหมเร็วๆๆๆทำเวลาคึบนี่แงบเสร็จแล้วก็รีบล้อออกค่ะไม่เดี๋ยวไอรอนโกเลมจะมาเกิดที่รางนี้จะมีปัญหาโอ้เห็นไหมแค่มาปุ๊บชาวบ้านตื่นตระหนกได้ไอรอนโกเลมทันทีลาก่อนนาย มันดีงามค่ะตกใจนั่นไงมาแล้วค่ะ ดูการลนลานนั่นสิของชาวบ้าน อุ๊ยมาอีกแล้วดีงามดีงามทดลองเรียบร้อยค่ะไอรอนโกเลมเกิดมาปุ๊บเห็นซอมบี้ทะเลทรายไอรอนโกเลมทำอะไรซอมบี้ทะเลทรายไม่ได้ค่ะเพราะเขาเดินต้านน้ำไม่ได้ไงเห็นซอมบี้ทะเลทรายข้าจะตบหัวมันทำอะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็จะโดนพัดไปแล้วก็ร่วงลงไปเนี่ยแหละเนี่ยแหละหือมาแล้วมาอีกแล้วมาเยอะๆเลยนะหลังจากเหนื่อยมาเนิ่นนานค่ะมิวสร้างฟาร์มเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มันใช้งานได้ค่ะแต่ทีนี้เราเหลือเก็บตกรายละเอียดเนาะเช็คความถูกต้องก็เช็คไปละเหลือจุด AFK พื้นที่ตรงกลางที่สุดคือตรงนี้ชัวร์100%สร้างในน้ำก็มีข้อดีหลายอย่างค่ะแล้วก็ข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันตกมาเมื่อไหร่ก็ไม่เจ็บใช่ไหมแต่ซอมบี้น้ำรบกวนทั้งวี่ทั้งหวัดเนี่ยนี่แหละกลางที่สุดตูไปเลยเน่เข้าได้ออกได้อ่ะเรียบร้อยโอ้ย FK เข้ามาปุ๊บยืน FK ในนี้อ่ะแค่นี้สบายใจมองเห็นซอมบี้ทะเลทรายทุกตัวนู่นก็เห็นนั่นก็เห็นค่ะแปลว่าระยะโหลดของเราถึงแน่ๆไฟที่ลุกโชกโชนอย่างนี้ไม่ต้องบอกไอรอนโกเลมกำลังจะตายอย่างซ่าๆด้วยลาวาดูไฟสิคะอู้ดูติดเฮ้ยดีงามมากๆมีแมวมาให้เยียวยาจิตใจอ่ะทับปี้ค่ะไม่เคยเห็นสายพันธุ์นี้มาก่อนน่ะน่ารักมากๆอ่ะตาสีทองด้วยเป็นแมวลายค่ะแมวลายจริงนะหมิวไม่เคยเห็นสายพันธุ์นี้มาก่อนในเกม Minecraft เลยค่ะเจอแต่ตัวอื่นๆนี่เป็นครั้งแรกจริงๆแบบที่จำความได้น่ารักเยียวยาจิตใจไปสร้างต่อก็ได้เอ้ยเหลืออะไรห้องเก็บของตรงนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวนะมันไวขนาดนี้เลยเหรอแค่ย้ายชาวบ้านขึ้นครบเสร็จได้มาเป็นรังแล้วโอ้ต้องมีระบบคัดแยกไอเทมตัดสินใจทำห้องเก็บของในน้ำค่ะแล้วก็นึกได้ว่ามีฟองน้ำนี่นะเป็นของพิเศษค่ะที่ไม่มีใน Minecraft ปกติแค่โยนไปเขาก็ซับน้ำได้และไม่ต้องวางให้ลำบากโอ้โหชีวิตมันช่างสบายจริงๆเรียบร้อยค่ะก็จะส่งไอเทมมาใช่ไหมผ่านฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็จะเข้าสู่การคัดแยกไอเทมตรงนู้นร่วงลงมาในเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติค่ะคอมแพคเตอร์อัดเป็นบล็อกเหล็กไว้ส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นดอกป๊อปปี้นั่นเองสมมติเหล็กถูกส่งมาค่ะเอ๊ะหายไปเรื่อยๆเลยนี่ยังไงล่ะเริ่มกระบวนการอัดบล็อกค่ะอัดออโต้ได้มาเป็นบล็อกเหล็กเรื่อยๆดอกป๊อปปี้มาแล้วค่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเหล็ก 5,000 ก้อนเหนาะๆค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ FK เลยนะได้หลักพันแล้วเดี๋ยวก็คงขึ้นหลักหมื่นหลักแสนง่ายๆแน่นอนค่ะอย่างนี้โอเคใช้ได้การทำงานนั้นช่างดีมากจริงๆเอพิโซดนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ